ภาษีแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์แท็กซ์ในวันเราทอล์กคลิปนี้จะคุยกันเรื่องของพิซซ่าฮัทแฟรนไชส์ที่เป็นคดีภาษีระหว่างไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปคือกลุ่มไมเนอร์กับกรมสรรพากรแต่พิพาทกันเรื่องภาษีจากกรณีพิซซ่าฮัทแฟรนไชส์อันนี้ย้ำก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตัวพิซซ่าฮัทเนี่ยเขาก็แยกจากไมเนอร์ไปแล้วไมเนอร์เขาก็หลังจากที่แยกกับพิซซ่าฮัทที่อเมริกาเนี่ยไมเนอร์ก็มาทำเดอะพิซซ่าคอมพานี11-12ของตัวเองแล้วก็เคสนี้เป็นเคสที่ก็พิพาทกันสืบเนื่องหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างพิซซ่าแฟรนไชส์ซอร์จากอเมริกากับตัวไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปอยู่ในกลุ่มไมเนอร์ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ซีในประเทศไทยทำสัญญากันประเด็นที่พิพาทน่าสนใจนะเพราะว่าตัวไมเนอร์เนี่ยทำสัญญาแฟรนไชส์พิซซ่านะกับพิซซ่าที่อเมริกาแล้วก็มีการจ่ายค่ารอยัลตี้จ่ายค่าแฟรนไชส์ไปที่อเมริกาก็หักภาษีในที่จ่ายนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรก็ปกติธรรมดาแต่ประเด็นที่พิพาทในคดีนี้น่าสนใจมากเพราะกรมสรรพากรมองว่ามีเงินอีกก้อนหนึ่งที่ไม่ได้จ่ายไปที่อเมริกาไม่ใช่เป็น cross border transaction ไม่ได้จ่ายไปจริงแต่ว่าเป็นการจ่ายในประเทศคือกรมสรรพากรไปสนใจสัญญาPizza Hut Franchise Agreement ระหว่าง Pizza Hut ที่อเมริกากับMinor Food Group ในไทยเพราะในสัญญาแฟรนไชส์เนี่ย มีการกำหนดว่าให้ Minor จะต้องมีการจ่าย Marketing Expense ขั้นต่ำ 3% Minimum 3% เจ้า Marketing Expense นี่เหมือนค่าการตลาดไม่ได้จ่ายกับพิซซ่าที่อเมริกาแต่จ่ายไปกับการทำ Advertise จ่ายไปกับการจัด Organize จัดอีเวนต์ต่างๆเพื่อโปรโมทสินค้าคือพิซซ่านะจ่ายในไทยนะไม่ได้จ่ายกับพิซซ่าที่อเมริกากรมสรรพากรมองว่าค่าการตลาดมินิมัม 3% เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนจากสัญญาแฟรนไชส์ซึ่งอยู่ในกลุ่มของค่าสิทธิ์อยู่ในกลุ่มของค่าสิทธิ์ที่เรียกว่า royalty tax อันมีผลเสมือนว่าไมเนอร์ได้จ่ายไปต่างประเทศแม้ว่าจ่ายจริงๆในประเทศไทยแม้ว่าจ่ายจริงๆในประเทศไทยและจ่ายให้คนอื่นด้วยไม่ได้จ่ายกับพิซซ่าที่อเมริกาแต่กรมสรรพากรมองว่าโดยผลของภาษีเนี่ยคนที่รับประโยชน์เนี่ยคือพิซซ่าที่อเมริกาก็เป็นประเด็นดีเบตกันเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปนะในศาลชั้นต้นเนี่ยศาลภาษีกรกลางนะตัดสินให้ไมเนอร์ชนะคดีกรมสรรพากรแต่พอในศาลสูงสุดคือศาลฎีกาเนี่ยในปี2552เนี่ยศาลฎีกากลับมุมเลยตัดสินให้กรมสรรพากรชนะ Minor Food บน Pizza Hut Franchise น่าสนใจในบทความนะครับท่านไปตามอ่านในลิงก์ของวันรอได้นะครับก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้กับลูกค้าส่งให้กับเครือข่ายของวันรอในต่างประเทศทำความเข้าใจว่าพัฒนาการของการตีความเรื่องภาษีค่าสิทธิ์หรือ royalty tax ในประเทศไทยบนเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยมีพัฒนาการที่ต่างไปจากเดิมบทความภาษาไทยผมได้มีการเขียนไว้แล้วประมาณสัก 3-40 หน้าให้กับวารสารวิทยาการจัดการของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประมาณสัก10ปีมาแล้วนะครับสัก10ปีมาแล้วเพราะว่าศาลฎีกาตัดสินปี2552วันนี้ก็ปี2566นะก็เข้าไป 14-15 ปีแล้วนะครับท่านยังสามารถหาบทความที่อ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยได้ใน Google ได้ก็เป็น PDF นะครับใน Google ก็ยังมีการเผยแพร่อยู่นะครับก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่เขามีบทความนี้นะครับเป็นวารสารแล้วก็เป็นวารสารรายปีผมก็เขียนเข้าไปนะครับเป็นภาษาไทยตอนนั้นก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษที่สรุปย่อๆนะครับเรื่องของเรื่องก็เป็นที่มาคือ Minor Food เนี่ยในไทยเขาก็ทำ Sizzler ใช่ไหมทำ Svensson
แล้วก็ตอนหลังก็พอแยกกับพิซซ่าฮัทเขาก็มาทำเดอะพิซซ่าคอมพานีของเขาเขาก็ไปซื้อ DQ Dairy Queen ก็ไปซื้อบอนชอนมานะครับแล้วก็ธุรกิจในกลุ่มของไมเนอร์เนี่ยก็คือโรงแรมอนันตรานะครับก็ไปทั่วโลกแล้วก็ไปซื้อเครือข่ายโรงแรมในยุโรปด้วยหลายแห่งนะครับก็พอมาดูเรื่องของแฟรนไชส์เขาเริ่มต้นจากการที่นำพิซซ่าฮัทจากอเมริกาเข้ามานะครับใครสนใจเรื่องนี้ผมแนะนำให้ไปอ่านหนังสือเพิ่มนะครับถ้าเป็นภาษาไทยคุณบิลเฮเนกี้เนี่ยคุณหุ้นใหญ่ของไมเนอร์เนี่ยท่านก็ได้เขียนหนังสือไว้นะก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มสีแดงๆนะผมว่าตอนนี้ก็เขียนมาสักเท่าไหร่10 กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นภาคภาษาไทยร่วมภาษาอังกฤษด้วยนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของการที่แยกจากพิซซ่าฮัทเป็นยังไงในคดีภาษีนี้ถือว่าเป็นคดีที่เรียกว่า landslide case ในวงการแฟรนไชส์ก็ถือว่าเป็นการตีความนะครับว่าค่าการตลาดที่แม้ไม่ได้จ่ายให้กับแฟรนไชส์ซอร์คือพิซซ่าฮัทที่อเมริกาแต่จ่ายให้กับ third party คือเป็นคนทำโฆษณาคนทำอีเวนต์เป็น organizer ในประเทศไทยเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ minor ในประเทศไทยไม่ใช่แฟรนไชส์ซีแต่กลายเป็นว่าเป็นแฟรนไชส์ซอร์ศาลฎีกาท่านตีความแบบนี้นะครับท่านตีความแบบนี้นะครับโดยถือว่าสินค้าที่ขายเนี่ยมีแบรนด์ของพิซซ่าค่าการตลาดที่ไปอิงกับยอดขาย1,000 ล้านก็ 3% คือ30ล้าน10,000ล้าน 3% ก็คือ300ล้านไปอิงกับยอดขายขายอะไรก็คือยอดขายของพิซซ่านะกรมสรรพากรและสรรพากรท่านก็มองว่าคนที่ได้ประโยชน์คือพิซซ่าไม่ใช่ไมเนอร์นะท่านมองมุมนี้นะครับซึ่งอันนี้คือข้อที่จริงในคดีนะครับดูต่อนะฮะในสไลด์เนี่ยบทความนี้ผมก็จะมีภาพด้วยนะภาพอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะก็ทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่า Minor Food Group อยู่ในไทยนะครับจ่ายค่า Franchise Fee จ่ายค่า Royalty ก็ปกติไปอเมริกาให้กับ Pizza Hut ที่อเมริกาก็หักภาษีนี้ที่จ่ายนำส่งแวตไปนะครับแต่พอเป็นค่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จ่ายให้ Pizza Hut ในอเมริกาหรือจ่ายในประเทศไทยก็หักภาษีตามปกติในประเทศไทยมีแวตตามปกติในประเทศไทยอันนี้คือในทางปฏิบัติแต่กรมสรรพากรบอกว่าตัวนี้ต้องหักภาษีเสมือนว่าส่งข้ามพรมแดนไปด้วยพวกคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยคือพิซซ่าเพราะอะไรเพราะในคดีนี้ศาลฎีกาพลิกแนวที่ศาลชั้นต้นหรือศาลภาษีกรกลางได้ตัดสินเนี่ยพลิกแนวเลยว่าก็เพราะว่ามีการกำหนดค่าการตลาด 3% เนี่ยจากยอดขายสินค้าที่มีแบรนด์ของพิซซ่าประโยชน์ได้รับแก่พิซซ่าไม่ใช่ได้รับแก่ไมเนอร์ตัวไมเนอร์เองต้องเดินตามแบรนด์คอนเซปต์แบรนด์ไกด์ไลน์จะทำอะไรเองโดยอิสระไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิซซ่าฮัทที่อเมริกานะครับเพราะงั้นผลประโยชน์เนี่ยก็ถูกมองว่าตกเป็นของทางพิซซ่าฮัทที่อเมริกานะครับถัดมานะครับในเคสเนี้ยนะครับบทความนี้ผมก็มีการโยงอีกเคสหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนั้น2552ของพิซซ่าฮัทหรือไมเนอร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าอีกประมาณ4ปีนะครับ2556เนี่ยนะครับก็เป็นเคสของ Electrolux ประเทศไทยจ่ายเงินค่าการตลาดไปให้ Electrolux ที่สวีเดนก็เป็นประเด็นเลยค่าการตลาดในการ Marketing Expense เหมือนกันไปที่สวีเดนอันนี้ก็ Cross Border อันนี้จ่ายจริงเลยแต่ว่าไม่มีสัญญากรมสรรพากรก็ตีความว่าเป็นค่าสิทธิ์เหมือนกันเป็น Royalty Taxเคสของ Minor Pizza Hut นี่ก็เป็นการตีความที่เป็น Royalty Tax เหมือนกันนะครับคราวนี้ในบทความนี้ถ้าท่านดูจากลิงก์นะที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของวันลอเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ครับว่าถ้าเราจะแก้ไขสัญญานะครับแก้ไขสัญญาเนี่ยผมได้ยินว่าหลังจากคดีนี้ออกมาในปี2552เนี่ยเครือเซ็นทรัลเนี่ยได้มีการแก้ไขนะสัญญาที่ทำแฟรนไชส์กับต่างประเทศท่านยกตัวอย่างถ้าผมจำได้นะเซ็นทรัลเนี่ยเขาทำแฟรนไชส์กับมูจินะมูจิในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีหลายตัวเลยนะครับเขาคงไปแก้ไขสัญญาให้มันลดความเสี่ยงเรื่องภาษีในกรณีนี้ซึ่งผมไม่ทราบว่าทำยังไงนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ให้แก่เซ็นทรัลนะก็ดูครับถ้าเราจะมองกันว่าเราศึกษาวิเคราะห์จากผลของคดีแล้ว
กลายเป็นว่าไมเนอร์เนี่ยแพ้คดีไมเนอร์แพ้คดีนะและแพ้คดีบนเรื่องที่ไปเรียกอะไรอย่างพิซซ่าฮัทก็ไม่น่าจะได้เพราะเขาเลิกกันไปแล้วมีคดีความในต่างประเทศกันด้วยเนี่ยนะหมายถึงว่าไมเนอร์กับพิซซ่าเนี่ยเขามีการฟ้องคดีกันด้วยนะครับในต่างประเทศนะก็คงไปเรียกอะไรไม่ได้ในแง่ภาษีที่ไมเนอร์แพ้คดีกรมศิลปากรตรงนี้ไปเรียกจากพิซซ่าไม่ได้ละเพราะเลิกกันไปละนะครับถ้าเราจะจับสัญญามาปรับใหม่ก็น่าจะปรับในบทความเนี่ยอันที่หนึ่งก็แนะนําว่าค่าการตลาดอย่าไปอิงกับยอดขายอย่าไปใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่อิงกับยอดขายอย่าไปอ้างอิงนะวิธีการคํานวณก็อย่าใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ใช้เป็นฟิกซ์อะเมาท์นะครับฟิกเลยเช่น3ปีแรก500ล้าน4ปีถึงปีที่10ก็อาจจะปีละ1,000ล้านอะไรแบบนี้ประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ให้ระวังเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่ไปอิงกับยอดขายเพราะยอดขายคือยอดขายของแบรนด์พิซซ่าฮัทนะครับและที่สำคัญตัวพิซซ่าฮัทไม่ควรจะต้องมาควบคุมไม่คอนโทรลแต่เป็นคอนซัลท์นะครับเพราะคอนซัลท์เนี่ยอาจจะไม่ทำตามก็ได้นะครับเพราะถ้าคอนโทรลเมื่อไหร่ต้องทำตามเมื่อนั้นนะครับถัดมาก็อาจจะมีการแยกตัวlegal entity หรือบริษัทในการให้แฟรนไชส์กับตัวบริษัทที่ทำเรื่องadvice หรือmarketingคอนซัลท์อะไรพวกนี้แยกน่าจะแยกนะครับและที่สำคัญที่ไม่ลืมเลยคือประเด็นคือ minor หรือแฟรนไชส์ในประเทศไทยถ้าจะทำการตลาดต้องมี freedom คือมีอิสระในการทำอะไรที่มันเป็น localization ก็คือให้มันเป็น local แบบในไทยถ้าท่านเห็นเนี่ยพิซซ่ารสลาบพิซซ่าแป้งบางพิซซ่าอะไรที่มันหลากหลายจากพิซซ่าอเมริกันควรจะต้องให้อิสระเขาแบบนี้มองในมุมของการจัดการหรือแก้ปัญหาอาจจะเรียกว่าวางแผนภาษีก็ได้มันก็ได้จะเป็นไปได้ในแง่ของสัญญาเพราะส่วนใหญ่เวลาลอเยอร์หรือที่ปรึกษากฎหมายร่างสัญญาก็มักจะไม่ได้ดูเรื่องประเด็นภาษีก็มักจะพลาดภาษีเยอะแยะมากไปหลายๆคดีเลยก่อนหน้านั้นเราก็เคยเห็นเคสของNestle Carnation 2คดีเนี่ยสัญญา Engineering Service กับสัญญา Trademark License ขนาดแยกสัญญาแล้วก็ยังถูกรวมแล้วก็เป็นผลร้ายในเชิงภาษีนะฮะในบทความก่อนหน้านี้แล้วก็ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะงั้นในเคสของสัญญาแฟรนไชส์ที่มีผลต่อภาษีนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะรับประกันว่าการทำแบบนี้แล้วจะไม่ได้พลาดเรื่องภาษีหรือลดความเสี่ยงนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าการที่เราไม่ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็คงต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยในการร่างสัญญาหรือการจัดทำสัญญาแฟรนไชส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตลาดของแฟรนไชส์ในเมืองไทยก็เกิดไม่ได้เราเคยจะมีนะร่างกฎหมายว่าด้วยสัญญาแฟรนไชส์นะครับเจ้าภาพคือกระทรวงพาณิชย์ผมเห็นร่างสัญญาแล้วก็มีแนวคิดที่จะตั้งสำนักแฟรนไชส์ที่ต้องเอาสัญญาแฟรนไชส์มาจดทะเบียนแต่ว่าก็ยังไม่เห็นกฎหมายออกมานะครับซึ่งจริงๆในต่างประเทศหลายประเทศก็มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยสัญญาแฟรนไชส์ของไทยยังไม่มีมันก็เลยไปเข้าสู่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาทั่วไปนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบการเอาเปรียบอะไรกันเยอะแยะเลยในเชิงปฏิบัตินะครับก็อันนี้เป็นเรื่องนึงที่ถามว่าคดีภาษีนี้ก็เกิดมาตั้งแต่2552นะครับก็วันนี้ก็เข้าไป10กว่าปีละก็หลายคนที่เข้ามาสู่ในแวดวงของแฟรนไชส์หรือการทำสัญญาแฟรนไชส์ถ้าเป็นในประเทศก็ไม่น่าเป็นห่วงทุกอย่างมันก็มีภาษีมีหักเงินที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ได้ต่างกันแต่พอเป็น cross border เมื่อไหร่พอเป็น cross border เมื่อไหร่เนี่ยต้องระวังเพราะว่าพอเป็น cross border ถ้าเป็นค่าสิทธิ์เนี่ยท่านเสียภาษีแน่แม้ว่าจะมีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน double tax agreement DTA ก็ตามแต่ถ้ามันไม่ใช่แฟรนไชส์ไม่ใช่royalty จะเป็น pure marketing service fee หรือ management fee ที่เป็น pure จริงๆคือโดยแท้ก็จะได้รับการยกเว้นจาก DTA อันนี้ระวังเพราะกรมสรรพากรก็จะเคร่งครัดเข้มข้นตรวจสอบว่าจริงๆแล้วจริงๆมันเป็น non royalty มันเป็น management มันเป็น marketing จริงหรือเปล่าหรือไปแฝงรูปฝังร่างเคลือบแฝงอยู่ในmarketing กับ management จริงๆข้างในไส้ในเป็นค่าสิทธิ์อันนี้ระวังนะครับเพราะว่า
ภาษีตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษีประเมินตนเองเป็น self tax assessment ถ้าเราประเมินตัวเองแล้วพลาดกรมศุลกากรหรือหน่วยงานรัฐก็จะมาประเมินว่าเราพลาดจริงหรือเปล่าแล้วก็ไปสู่ศาลแล้วก็ไปดูว่าจะอธิบายความจะ justify อย่างไรกับศาลได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นบทความอีกบทความหนึ่งนะที่ทางวันรอเราก็พยายามทำนะครับให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของวันรออคาเดมี่เป็นเรื่องความรู้เชิงวิชาการกึ่งปฏิบัติก็เน้นเคสเอามาเล่าสู่กันฟังใครจะวางแผนภาษีเรื่องสัญญามีมากกว่านี้อีกที่ไม่ใช่สัญญาแฟรนไชส์นะครับโปรดติดตามวันรอทอล์คครับ